เรานี่แหละทุนที่ยิ่งใหญ่นี่แหละทุนมหาศาลถ้าอยากทำเริ่มก่อนเดี๋ยวทุนมันจะตามมาเองเริ่มจากตัวเราเองนี่แหละทุนนะแต่เข้าใจท่านอยู่อาจจะไม่ทุนเรื่องเงินงบประมาณนะคะดังนั้นทุนที่ใจเราก่อนสำคัญที่สุดนะคะเริ่มต้นไม่ได้ก่อนแล้วสิ่งอื่นจะตามมาเองนะคะตรงนี้สำคัญต้องการงบประมาณเพิ่มทำให้เห็นแล้วเขาจะเห็นเราอาจารย์ในคุณพ่อเนาะคุณพ่อทำให้เห็นแล้วเขาจะเห็นเราถ้าเราไม่ทำไม่เห็นไม่ยอมลงทุนอะไรเลยแม้กระทั่งทุนชีวิตเราเขาก็ไม่เห็นเราอันนี้สำคัญแต่ทุกท่านนะที่นี้ดิฉันเชื่อว่าดิฉันเห็นคนอื่นก็เห็นว่าท่านมีทุนของท่านอยู่แล้วนะคะขาดทุนในด้านบางอย่างนะเมื่อวันก่อนมีวิทยากรท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ศรีธนสุขเชิญวิทยากรมาแล้วก็เชิญชาวบ้านพวกเกี่ยวกับวัฒนธรรมมาท่านบอกว่าหมู่บ้านนี้ทำลายทำผ้าไหมทำเยอะไหมทำเยอะมากค่ะขายดีไหมไม่ดีเลยค่ะนะเดือนละผืนค่ะไม่ดีเลยท่านก็เลยว่าแล้วทำเยอะไปทำไมถ้ามันขายไม่ดีทำสิ่งที่มันขายได้ทำแบบพอเพียงตัวเองค่อยๆทำแล้วก็ดูรูปแบบของการตลาดด้วยว่าเขาต้องการแบบไหนไม่ต้องทำเยอะแต่ทำในสิ่งที่ต้องการที่ตลาดต้องการแล้วก็ทำแบบพอเพียงผืนหนึ่งพอไหมผืนละ 2,000 เขาบอกนะผืนหนึ่งละ 2,000 พอไหมสำหรับการใช้ในครอบครัวไม่พอไม่พอก็หันดูตัวอย่างอย่างผืนเอาไปเสริมท่านบอกว่าทำเยอะไปทำไมอะไรเงี้ยท่านก็บอกนะคะให้พอเพียงนะคะดังนั้นสำคัญที่สุดนะคะเราก็ต้องหันกลับมาดูว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราทอสิ่งที่เราทำอยู่นะมันสอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นไปในสังคมไหมนะคะอันต่อมาต้องการให้ทางรัฐบาลช่วยเหลืออย่างดีและส่งเสริมพัฒนาอย่างมีคุณภาพนะขีดเส้นใต้คำว่าอย่างมีคุณภาพฝากกศน.กับฝากกรมน.ฝากมหาวิทยาลัยอย่างดิฉันด้วยนะคะแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะคะว่าทำอย่างไรจะให้โครงการกิจกรรมต่างๆเกิดคุณภาพและช่วยส่งเสริมช่วยพยุงกันพยุงให้เกิดความยั่งยืนนะคะวัสดุอุปกรณ์ชาวบ้านไม่มีในการทอผ้านะคะเราก็ต้องดูว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องหรืออะไรที่เราพอช่วยกันเองได้บ้างนะคะนี่ก็ช่วยดูแต่จะรับข้อมูลทั้งหมดนะคะรู้แล้วว่าใครทำผ้านะคะรู้แล้วติดตาม